เมื่อเราได้มีโอกาสเปิดตัวการทำงาน70ปี70ล้านความดีอนุสาวรีย์มีชีวิตถวายพ่อเราจึงสืบค้นและได้มองเห็นคนอีกมากมายในหลากหลายความสามารถที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศด้วยศิลปะความสามารถที่หลากหลายเหล่านี้จึงกลายเป็นศิลปะชั้นยอดที่ทำให้บุคคลเหล่านี้ได้รับการเยียวยาคือวันที่เขาท่านสิ้นอ่ะผมก็ทำงานชิ้นนั้นเลยยิ้มชิ้นนึงเลยก็ปกติพี่เรื่องของมนุษย์นะเรื่องแบบว่ามันจะสูญเสียมันจะแบบเห็นสิ่งของสำคัญก็ต่อเมื่อมันสูญเสียไปแล้วปกติเนี่ยที่ผมทำรูปในหลุมเพิ่มเนี่ยก็เพราะแม่ผมชอบพี่กิตูเรียนศิลปะวาดรูปมากี่ปี20ปีแม่ผมไม่เคยแบบชอบผมงานผมขนาดเนี้ยนี่วันนั้นผมบ้านในหลวงตอนในหลวงเสียใช่ไหมเอาไปให้แม่ดูอัดไม้ฉันเดี๋ยวนี้เลยนะผมมองไม่ห่างแบบโอ้โหชื่นชอบเลยขนาดนี้ขอรางวัลหน่อยก็หอมแก้มทีนึงอินผมไม่เคยแบบทำงานแล้วแม่ชอบงานผมถามตัวเองว่าทำงานศิลปะเพื่ออะไรศิลปะคืออะไรศิลปะมันเป็นภาษามันเป็นการสื่อสารชนิดนึงที่มันมีรหัสมันละเมียดละไมแต่มันสามารถจะบอกอะไรได้มากมายและมันสามารถจะเชื่อมโยงคน2คนด้วยศิลปะให้เปิดจินตนาการได้ภาษาถ้ามันไม่ได้พูดกับอีกคนนึงมันก็ไม่ใช่การสื่อสารดังนั้นศิลปะมันก็ต้องมีเราและกับคนดูเราถึงทำเอ็กซิบิชันกันถูกไหมครับนั้นผมจะรอเอ็กซิบิชันทำไมผมก็ไปให้คนดูเลยดิไม่ดูกันใช่ไหมอ่ะไม่ว่างหรอกผมรู้ป้าทำงานเหนื่อยขายก๋วยเตี๋ยวกลับบ้านไปดูละครนั่งอยู่บ้านดีกว่าเอาผมก็แตะให้ป้าดูข้างๆเลยเนี่ย